กต.ได้มีการชี้แจงกรณีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพส.ส.ของคุณพิธามีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะโดยระบุว่าตามที่กกต.ได้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่12กรกฎาคมการดำเนินการนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค4บัญญัติเอาไว้ว่าในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของส.ส.มีเหตุสิ้นสุดลงให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกกต.ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติเอาไว้กล่าวคือมาตรา82วรรค4บัญญัติให้กกต.เป็นผู้ใช้อำนาจโดยตรงสามารถส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยได้กรณีดังกล่าวไม่ใช่เป็นเรื่องการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือการกระทำอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายที่ต้องนำบทบัญญัติตามมาตรา43ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและข้อ54ของระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3มาใช้บังคับแต่อย่างใดเมื่อปรากฏว่าสมาชิกภาพของส.ส.คนหนึ่งคนใดมีเหตุสิ้นสุดลงกกต.ก็จะรวบรวมข้อที่จริงโดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาหรือให้ส.ส.ผู้มีเหตุสิ้นสุดสมาชิกภาพนั้นมารับทราบข้อกล่าวหาหรือให้มาชี้แจงข้อที่จริงและข้อกล่าวหาทั้งสิ้นเพราะบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ของตัวเองไปชี้แจงข้อที่จริงและเสนอพยานหลักฐานเพื่อต่อสู้คดีตามบทบัญญัติของพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้ทั้งนี้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้วางแนวทางในเรื่องดังกล่าวไว้แล้วรายละเอียดปรากฏตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่14/62เรื่องพิจารณาที่10/62ลงวันที่20 พฤศจิกายน 62ส่วนข้อกล่าวอ้างว่ากกต.เร่งรัดพิจารณาดำเนินการอย่างเร่งรีบไม่ละเอียดรอบคอบขอชี้แจงว่าการดำเนินการของกกต.เป็นเพียงกระบวนการรวบรวมหลักฐานและข้อที่จริงไม่ได้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีเหตุสิ้นสุดสมาชิกภาพขอยืนยันว่าไม่ได้ดำเนินการอย่างเร่งรีบหรือเร่งรัดที่จะทำให้เรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นโดยเร็วกว่าปกติกกต.ได้ใช้ระยะเวลาในการรวบรวมหลักฐานและข้อที่จริงเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบแล้วดังนั้นการส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการที่กกต.ปฏิบัติตามมาตรา82วรรค4ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันทุกประการจริงๆเรื่องนี้เนี่ยท่านประธานกกต.เคยชี้แจงเอาไว้แล้วแบบนี้เลยแต่เอกสารชี้แจงอันนี้ของกกต.ดูเหมือนว่าจะลงรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเมื่อปรากฏว่าสมาชิกภาพของส.ส.คนหนึ่งคนใดมีเหตุสิ้นสุดลงกกต.จะรวบรวมหลักฐานข้อที่จริงโดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาหรือให้ส.ส.คนนั้นมารับทราบข้อกล่าวหาหรือมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเพราะบุคคลดังกล่าวคุณมีสิทธิ์ในการไปชี้แจงยื่นหลักฐานกับศาลรัฐธรรมนูญได้เองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กกต.ทำไปเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คุณพิธาพูดว่าเป็นการตั้งศาลเตี้ยแต่เมื่อวานคุณพิธายังคงพูดเรื่องนี้อยู่ยังคงพูดเรื่องนี้อยู่ในสภาและรวมถึงในการชี้แจงสุดท้ายคุณพิธาก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่ว่าผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่เห็นเรียกผมไม่เห็นส่งจดหมายมาเลยไม่เห็นเรียกผมไปชี้แจงไต่สวนเลยก็แสดงว่าคุณพิธาเนี่ยไม่เข้าใจข้อกฎหมายเพราะว่าสิ่งที่กกต.อธิบายที่คุณนริยาอ่านเนี่ยอธิบายเป็นครั้งที่2 อย่างละเอียดเนี่ยยกข้อความในรัฐธรรมนูญมาตรา82มาเลยไม่มีข้อความไหนว่าต้องให้เรียกนะและมันมีคํา2คําที่เราก็เคยอธิบายไปแล้ว1คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการสืบไต่สวนสืบสวนสอบสวนกรณีของคุณพิธาเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามเนี่ยเป็นการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงใช่ไหมครับเขาก็รวบรวมมาแล้วก็ส่งให้กรรมการกกต.กรรมการกกต.ก็พิจารณาว่าโอเคส่งสารต่อซึ่งมันเป็นประเด็นเรื่องข้อกฎหมายนักกฎหมายทุกคนถ้าไม่มีมิติทางการเมืองเนี่ยก็จะต้องเข้าใจแบบนี้เหมือนอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยมีอดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับคุณวัดติงสมิธซึ่งท่านก็เป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาก็มาออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากที่กกต.อธิบายนะครับท่านวัดติงสมิธเนี่ยนะครับท่านก็ยกข้อความที่พรรคก้าวไกลนะครับออกมาบอกว่ากกต.ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและไม่เปิดโอกาสให้มีการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาจึงเป็นการปฏิบัติตามระเบียบเพียงบางส่วนและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ตราขึ้นอาจจะผิดมาตรา157เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าพิจารณาแล้วเนี่ยนะครับมีความเห็นนะครับว่าก
รณีที่กรรมการสืบสวนไต่สวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหาเป็นเรื่องการตรวจมูลกรณีเพื่อทราบว่าการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองหรือการกระทำอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหากปรากฏว่าส.ส.ผู้ถูกร้องกระทำดังกล่าวคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาโดยทำเป็นบันทึกข้อกล่าวหาระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุปนะส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาอันนี้คือกรณีที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งไม่ใช่ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเรื่องคุณสมบัติเช่นว่าถูกร้องว่าไปโกงไปซื้อเสียงไปอะไรอย่างนู้นอย่างนี้คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนต้องสรุปมาแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาให้นายกนายขออะไรไปหนึ่งฉบับนะสองกรณีกกต.เห็นว่าสมาชิกภาพของส.ส.หรือส.ว.คนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้รัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค4บัญญัติว่าให้กกต.ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ด้วยเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้อำนาจแก่กกต.ไว้โดยตรงและไม่ใช่กรณีที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งง่ายๆเลยกรณีของพิธาเนี่ยกรณีที่2ค่ะไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาอะไรเลยคือเอาให้ง่ายกว่านั้นเลยนะคะรัฐธรรมนูญมาตรา82ไม่ได้ให้อำนาจกกต.ในการไต่สวนค่ะให้อำนาจกกต.แค่คุณมีหน้าที่รวบรวมหลักฐานแล้วส่งสารแค่นั้นให้อำนาจแค่นั้นกกต.จะไปทำอะไรเกินกว่าอำนาจที่รัฐธรรมนูญระบุไม่ได้คือกฎหมายมันคนละฉบับคือผมก็เข้าใจว่าทีมกฎหมายของพรรคก้าวไกลเนี่ยค่ะเข้าใจนะเข้าใจแหละถ้าจะบอกว่าไม่เข้าใจก็ผมก็เข้าใจไม่ได้นะค่ะไปเรียนกฎหมายใหม่เพราะว่าหนึ่งสิ่งที่คุณพิธาโดนเนี่ยนะ82คือเรื่องรัฐธรรมนูญอีกอันนึงคือไอ้151นั่นแหละที่จะต้องแจ้งข้อกล่าวหา อันนั้นคือกฎหมายความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.การเลือกตั้ง อะไรอย่างเงี้ยนะที่เขายกเช่นบางคนถูกข้อหาเรื่องถูกจับผิดเรื่องซื้อส่งซื้อเสียงอะไรเงี้ยอันนั้นคือกฎหมายเลือกตั้งนะครับคนละอันกันกฎหมายคนละอันกระบวนการพิจารณาคนละแบบแต่ทั้งหลายทั้งปวงคุณพิธาก็ยังมีสิทธิ์ไปสู้ในขั้นของศาลรัฐธรรมนูญถูกคือไม่ได้มาชี้แจงต่อกกต.แต่คุณก็ยังมีสิทธิ์ในการไปชี้แจงต่อองค์คณะของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ดีแล้วจะบอกว่าตัวเองโดนตัดสิทธิ์ตัวเองโดนกลั่นแกล้งได้ยังไงคือไอ้การแถลงของพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้รวมถึงที่คุณพิธาพูดเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็จะต้องการเหมือนกับต้องการสื่อตอกย้ำให้เห็นว่าคุณพิธาเนี่ยถูกสกัดกั้นทุกวิธีทางนิติสงครามไอ้เนี้ยปลุกแหละปลุกแล้วงานจะปลุกระดมคนว่าเนี่ยเขาถูกกลั่นแกล้งนะครับหรือแม้แต่ไอ้วาทกรรมไอ้เรื่องว่าจะเลือกตั้งทำไมให้เปลืองเวลาเปลืองเงิน 6,000 ล้านนะคือมันต้องตั้งต้นอย่างนี้ก่อนว่าคุณต้องเข้าใจระบบการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศไทยก่อนนะคือถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดคำถามนี้ขึ้นมาทันทีนะว่าแล้วเราจะเลือกตั้งไปทำไมแล้วเราไม่ได้นายกเพราะเราไม่ได้เลือกตั้งเราไม่ได้เลือกนายกโดยตรงไงเราไม่ได้เลือกประธานาธิบดีโดยตรงไงเราเลือกส.ส.เพื่อให้ส.ส.เนี่ยไปเลือกนายกอีกทีนึงแล้วกฎหมายดันบอกว่าส.ว.ก็มีสิทธิ์ในการเลือกด้วยแล้วเป็นกฎหมายที่ผ่านประชามติมานะก็ในเมื่อถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็นี่ไงก้าวไกลกำลังจะทำแผนการเขาอยู่ก็คือเขาก็จะไปยกเลิกส.72เสียให้ส.ว.ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาจุ้นกับเรื่องของการเลือกนายกเราจะได้เลือกกันเองจากส.ส.ซึ่งมาจากประชาชนซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกขั้นตอนนึงแต่การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งให้อำนาจส.ว.ในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย